รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักกุ้งเบอร์777ตราหมอสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดPlus สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.พลังที่ยั่งยืน AJ Music Box สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบอยภาสกรวันนี้ก็ทำหน้าที่พาท่านผู้ชมไปสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมครับที่นี่จะมีความน่าสนใจแค่ไหนตามผมไปเลยครับไปองค์พระปฐมเจดีย์ถือเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมไปสักการะกันเป็นจำนวนมากเพราะที่แห่งนี้เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานและที่สำคัญคือที่แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้าเอาไว้ส่งผลให้ที่องค์พระเจดีย์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากตามความเชื่อหากใครที่มีโอกาสไปไหว้ขอพรที่นี่แล้วอธิษฐานขอในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็มักจะได้รับสิ่งนั้นสมดังปรารถนาในทุกประการเลยครับและนี่ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามพลาดของจังหวัดนครปฐมนะครับที่ทุกคนต้องมาเคารพสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ที่ทุกคนเนี่ยมาเยือนจังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อเที่ยวแล้วเราก็ต้องหาของกินของฝากใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ดร.สุนทรเนี่ยรอเราอยู่แล้วเขาบอกว่าที่นี่มีของกินเด็ดๆมากมายเลยแต่จะเป็นร้านไหนนั้นตามผมไปเลยครับเอ้าท่านดร.สวัสดีครับสวัสดีไปไหนมาอ๋อผมไปกราบไหว้องค์พระปฐมเจดีย์ด้านหลังนี่มาครับโอ้ดีมากเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่ครับผมไปไหว้เผื่อท่านดร.ด้วยนะครับหิวยังหิวแล้วสิครับโอ้โหดร.ถามได้ดร.มีร้านไหนแนะนำครับมีร้านนครปฐมเนี่ยเป็นร้านอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนด้วยร้านที่เขาแบบไม่แพงชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านตั้งฮะเสงโอ้ตั้งฮะเสงตั้งฮะเสงชื่อก็บอกแล้วร้านจีนเก่าแก่ด้วยเก่าแก่ครับเก่าแก่มากเลยอายุเกือบร้อยปีโอ้โหเกือบร้อยปีมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วรักษาความอร่อยมาตลอดแล้วนี่แล้วคนขายก็ไม่แก่ไม่หลายรุ่นหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วใช่ไหมครับอะไรครับอะไรครับพาไปชิมอะไรครับเราอุ้มไว้ก่อนได้ป่ะเราขออุ้มไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับได้ไหมได้ครับเราเดี๋ยวเราไปชิมไปด้วยกันเลยโอ้ไปสิครับไปต้องจุงมือไปเลยไปผู้ชมครับไปด้วยกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปไหว้พระเรียบร้อยองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะครับผมก็หิวมากๆเลยนะครับท่านดร.ครับครับผมแล้วที่มานครปฐมเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับของอร่อยณจุดนี้นะฮะก็คือร้านตั้งฮะเสงครับผมใช่แล้วครับเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ครับต้องบอกว่าราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับแล้วเป็นเจ้าแรกของนครปฐมด้วยนะครับผมนี่เลยอยู่กับพี่ออสนะฮะเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสครับผมจะได้เด็กขึ้นนะเรียกพี่ออสเนี่ยที่ร้านเป็นยังไงครับเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา70กว่าปีแล้วครับ70กว่าปีโอ้โหยาวนานมากเป็นรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3แล้วนะครับครับแล้วข้าวหมูแดงหมูกรอบที่นี่พิเศษยังไงครับพิเศษตรงที่น้ำราดเราไม่เหมือนใครครับครับเราดมๆชิมหน่อยแล้วครับชิมดูก่อนครับครับน้ำไม่เหมือนใครแล้วไม่เหมือนใครไม่เหมือนยังไงครับพี่มันจะมีความหอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมแล้วหมูเราจะย่างด้วยเตาถ่านครับโอ้มันแบบโบราณเลยไอ้น้ำนี่หมายถึงว่าเราใช้สมุนไพรจีนใช่ครับมีเข้าด้วยครับมีโอ้ยโคตรกากก็มีครับมีครับมีด้วยครับครับทดลองหน่อยนะอร่อยทดลองแล้วครับก็คือต้องบอกว่ารสชาติดีนะครับแล้วก็คุณเชียงเนี่ยคุณเชียงเราทำเองนะครับครับจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นคุณเชียงย่างสดต้องบอกว่าไม่มันจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยครับผมเป็นไงครับท่านดร.ครับหมูกรอบที่นี่เขาเคี้ยวกรอบมากเลยของเราใช้ย่างมีมันนิดหน่อยใช้ย่างสดนะครับไม่ได้ทอดย่างสดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเที่ยวเคี้ยวมันกรุบกรุบอร่อยมากครับผมที่ผมเห็นนอกจากเห็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วยังมีเมนูอื่นอีกด้วยก็มีข้าวมันไก่ครับครับก็มีข้าวหน้าเป็ดแล้วก็มีลูกชิ้นหมูครับแล้วก็มีเป็ดตุ๋นครับลูกชิ้นหมูของเราก็ทำเองนะครับแล้วที่ร้านนี้เปิดยังไงครับเปิด7โมงเช้าครับถึง5โมงเย็นครับ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหยุดครับอ๋อไม่หยุดเลยขายทุกวันครับอ๋อหาไม่ยากมั้งไม่ยากครับไหนอ่ะอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ครับอ๋ออยู่หน้าเลยนะครับเดินมานิดเดียวครับสะดวกสบายนะครับตลาดล่างตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นอกจากเราไปวัดพระธรรมบูรณ์เสร็จแล้วหิวแล้วก็เดินมานิดเดียวเองก็ถึงคาราแล้วใช่ครับด็อกเตอร์ครับอร่อยขนาดนี้เราต้องมอบอะไรให้บ้างครับต้องมอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองความอร่อย5ดาวจริงครับขอบคุณครับครับก็เป็นใบเกียรติบัตรรับรองความอร่อย5ดาว12เมืองต้องห้ามพลาดผัดครับครับผลิตภัณฑ์ตราพันธุ์ไทยมรสิงครับอร่อยได้ทั้งครอบครัวและสุดท้ายครับผลิตภัณฑ์ตราง้วนเชียงครับโอ้พี่ออสครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับอร่อยจริงๆครับอร่อยมากๆเลยครับครับก็คุณผู้ชมนะครับถ้าใครมานครปฐมนะครับมาไหว้องค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็อย่าลืมมาทานร้านตั้งฮาเซ็งนะครับไม่ไกลไม่ไกลครับเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงละครับผมเอ้าดร.เราต้องไปตลาดไม่ใช่หรอครับใช่ต้องไปจ่ายตลาดเชฟปึงครับกับทีมงานยกกระโยงเขารออยู่แล้วโอ้ท่านนี่แต่คนไปต้องกินก่อนต้องกินให้หมดนะครับของอร่อยงี้ไม่กินไม่ได้ใช่ครับเยอะด้วยไม่แพงด้วยนะครับครับครับผมหอยนางรมใช่ไหมคะครับผมวันนี้ก็แกะให้เรียบร้อยไม่เสียเวลาที่แกะให้อันนี้เป็นหอยนางรมสดเลยครับอุ้ยทำไมราคาถูกเนี้ย50เองทะเลที่นี่เองครับเบลอเลยยกกระโยง6โมงเช้า Start Up AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกกระโยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีตบตระกูลผมแตกยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวนนอนปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงน่าติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามพบผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์ชิมขอไปชมสวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยงเย้ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะด้านขวามือเปิ้ลนะคะดร.สุนทรค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คนนี้นะคะหนุ่มหล่อตีของเราพี่มอนสวัสดีค่ะคุณมอนแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณโต้งค่ะสวัสดีค่ะทางด้านซ้ายมือของเปิ้ลนะคะเป็นคณะเทศบาลนะคะต้องถามก่อนนะคะคนแรกพี่นานะคะค่ะสวัสดีค่ะคนที่สองนะคะคุณวันประภาสุขสมบูรณ์เป็นผู้อำนวยการทท.สำนักงานตราดค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางด้านนี้นะคะคุณวีรศักดิ์นะคะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะสวัสดีค่ะและคนสุดท้ายนะคะคุณสิทธิกรเลิศสิทธิกุลนะคะเป็นเลขานายกค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแล้ววันนี้นะคะคนคนนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีอาหารทานแน่นอนนะคะกับเชฟปึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟปึงวันนี้นะคะมีเมนูอะไรคะวันนี้ทำเมนูง่ายๆครับราดหน้าสุกี้ยากิครับราดหน้าสุกี้ยากิว้าวแปลกใหม่อีกแล้วแ
แปลกใหม่อีกแล้วของโปรดเปิ้ลเลยสุกี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับอ้าวพร้อมแล้วรออะไรคะไปจ่ายตลาดกันเลยช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะและคณะชาวยกขยงก็มาอยู่กันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมอาหารที่สำคัญของชาวคลองใหญ่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นผักสดๆอาหารทะเลจากท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์หากท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดตราดก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดคลองใหญ่กันนะคะรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักชาวคลองใหญ่เหมือนพวกเราแน่นอนค่ะตอนนี้เราจะต้องซื้ออะไรอีกคะเนี่ยเมนูนี้ไอ้ราดหน้าสุกี้ยากี้เนี่ยอ๋อราดหน้าเราจะใส่หอยนางรมครับวันนี้หอยนางรมใช่ไหมคะวันนี้เขาแกะให้เรียบร้อยไม่เสียเวลาที่แกะให้อันนี้เป็นหอยนางรมสดเลยครับอุ้ยทำไมราคาถูกเนี้ย50เองทะเลที่นี่เองครับเบลอเลยโอ้ยสดน่าทานแต่นี่เลยนะไม่ต้องใส่ถุง3ถุงนะคะใส่ถุงเลยครับ50บาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะของสดดีกว่าครับได้เลยค่ะไปต่อดีกว่าเนาะเชฟปึงคะเราชอบเมนูอะไรอ่ะราดหน้าสุกี้ยากี้ครับราดหน้าสุกี้ยากี้ต้องใช้อะไรบ้างครับอันนี้ผมใช้คะน้าครับผมคะน้าเท่าไหร่ครับคะน้าขายเป็นโลอันนี้กี่โลครับไม่ต้องแต่สูงแต่เลยนี่ประกาศขาว15บาทโอเคประกาศขาวสดๆเลยโอเค30บาทค่ะโอเคครับสองอย่างเองเหรอคะสองอย่างครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำจิ้มคุกกี้ก็จบเลยครับเมนูนี้ง่ายที่สุดเลยครับทำไมง่ายจังโอเคครับขอบคุณครับไปเลยครับเมนูนี้เราต้องช็อปอะไรกันบ้างเมนูนี้เป็นด้านหน้าคุกกี้ยากี้ครับอ๋อแล้วนี้ใช้แค่น้ำจิ้มคุกกี้ที่อย่างเดียวคือจบเลยครับอ๋อจริงเหรอแค่เดียวอยู่เลยเอาหรอไหนหน้าตาเป็นไงครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมอ๋ออันนี้ผมใช้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์ครับค่ะอันนี้ถูกเท่าไหร่ครับ90 บาทโอเคครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมนูนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้แค่นี้เองขวดเดียวเอ๊ะด็อกเตอร์คะเมื่อกี้ทราบมาว่าด็อกเตอร์จะมีเคล็ดลับอะไรบอกเราต้องไปคุยกันเรื่องเคล็ดลับอุ้ยจริงเหรอเดี๋ยวให้เชฟปรุงไปปรุงก่อนเต้นถ้างั้นเชฟไปปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวไปคุยเคล็ดลับกับด็อกเตอร์ก่อนได้ค่ะได้ค่ะตื่นเต้นและอยากรู้เคล็ดลับอะไรคะค่ะด็อกเตอร์คะแล้วตอนนี้พาหนูมาตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรอีกไหมคะมีเคล็ดลับเพราะว่าด็อกเตอร์จะคุยเรื่องต้มยำกุ้งสักหน่อยต้มยำกุ้งนะทำง่ายมากทำง่ายเนาะให้สูตรซะเลยดีไหมอะไรอะคะต้มยำกุ้งค่ะก็เอากุ้งมาก่อนเลยเราจำไว้กุ้งที่บอกว่าใสๆตัวใสๆใช่กุ้ง4ขีดอ๋อกุ้ง4ขีดเราก็ใส่นมสดนมกระป๋องหยอดกระป๋องประมาณ400กรัมเท่ากันค่ะจำง่ายมากเลยเราก็ต้องเสริมด้วยเห็ดจะเป็นนางฟ้าหรือฟางก็ได้ใช่4 ขีดจำง่ายเลย4หมดอ๋ออย่างละ4ถูกหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะด็อกเตอร์นี่เคล็ดลับเยอะมากเคล็ดลับเยอะมากแล้วน้ำน้ำ1ลิตรขวด1ลิตรนึงเลยเหรอคะไม่ลิตรครึ่งลิตรครึ่งอ๋อปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีส่วนประกอบของข่ากับตะไคร้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราจำข่าตะไคร้ก่อนอย่างละ50กรัมอ๋อ50กรัมใบมะกรูดกับผักชีใบเลื่อยอย่างละ40อย่างละ40เป็นไม้ง่ายแล้วมากโอ้สูตรมันจำง่ายสูตรมันจำง่ายแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาหยอดลงไปนี่เลยน้ำพริกเผาสูตรนี้ค่ะอุ๊ยอย่างนี้นะ2ขีด2ขีดง่ายๆเองก็คือใส่ลงไปตามลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลากับน้ำมะนาวต้องเท่ากันเออหรือว่าถ้าอยากจะให้มันสีสันสวยงามอร่อยขึ้นทำไงอะคะทำอย่างนี้โรยอะไรโรยอะไรโรยใส่มันกุ้งนี่ใส่มันกุ้งไปสัก1ช้อนโต๊ะจริงเหรอไม่เคยรู้เลยใส่ได้ด้วยเหรอคะเอามันกุ้งมันจะขึ้นมารอยอยู่ข้างบนอ๋อใช้มันกับกุ้งใส่ไปด้วยถูกต้องอุ๊ยน่าสนใจวันนี้ได้เคล็ดลับจริงๆหนูไม่เคยรู้เคล็ดลับเลยนะทำแบบมั่วซั่วมาตลอดเลยแล้วเชฟใช้แป้งอะไรครับอันนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี้จะคืนตัวช้ากว่าแป้งมันถ้าแป้งมันมันจะคืนตัวเร็วกว่าครับยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ช่วง Tasty ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์อุ่นผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลงหกผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวนนอนเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงช่อง3สาระหน้าติดตามสนุกสนานผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตามพบวงดูช่อง3หลายรายการค่ะและกลับเข้ามานะคะสู่ช่วงสำคัญที่ทุกคนรอคอยนะคะกับช่วงชิมขมงโฉงเฉง
จะทำอะไรให้ทุกคนทานนะคะกับนี่เป็นเมนูราดหน้าสุกี้ยากิครับฮะราดหน้าสุกี้ยากิไม่เคยชิมเลยอยากชิมมีส่วนผสมอะไรบ้างเหมือนราดหน้าทั่วไปครับค่ะแกงขาวค่ะวันนี้ผมใช้หอยนางรมครับแล้วก็ผักชีเส้นใหญ่ครับต้นหอมพริกไทยข้าวไข่ท่านขาดไม่ได้วันนี้สุกี้ยากิดูบางทุ่งพักตาทำท้ายโนราเก่งครับค่ะอยากชิมกันไหมคะโอเคลงมาเลยผมผัดเส้นใหญ่เรียบร้อยแล้วครับอ๋อผัดไว้แล้วนะเส้นใหญ่ไปก่อนอันนี้ผมใส่ผักนะครับหอมอันนี้อยู่ไหมเราก็น่าจะหิวเพราะว่าเช้าอยู่เนาะเราก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยพี่ชายดูนะคะคือตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้านี่คือตอนนี้คนหิวมากเรามาแบ่งทานไหมอะไรคะว้าวโรยหนองโมเอามาให้ท่านผอทานก่อนเลยของน้ำซุปนะคะผอสาวของเราจากท่านเลขานะคะอันนี้ผักเริ่มขึ้นนะครับผมก็เลยใส่น้ำซุปไปใส่น้ำไปนะคะอันนี้เราผัดแห้งเหมือนราดหน้าใช่ไหมคะมีน้ำสูตรผลิตของราดหน้านะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วครับผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำจิ้มครับผมวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มที่ค่ะครับสูตรกวางตุ้งครับตามท้ายโรตีครับเอ๊ะทำไมน้ำจิ้มต้องใส่ตอนมันเดือดอะคะพอดีไว้เพิ่มรสชาติครับอีกเล็ดไหมคะพอดีจังหวะว่ารอเดือดแล้วตักน้ำจิ้มปากมาใส่แป้งตอนน้ำจะเดือดครับผมถ้าน้ำมันไม่เดือดแล้วเราใส่แป้งมันจะเป็นก้อนครับแล้วเชฟใช้แป้งอะไรครับอันนี้ผมใช้แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี้จะกลืนตัวช้ากว่าแป้งมันถ้าแป้งมันมันจะกลืนตัวเร็วกว่าครับต่อไปใส่อะไรเพิ่มอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ผมก็จะใส่เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับผมอันนี้ผมจะเพิ่มขึ้นช่ายลงไปครับขึ้นช่ายใช่ให้หอมเนาะให้หอมก็กินหอมมาเลยต้นหอมตามด้วยต้นหอมนะคะมาเลยทันทีความหอมได้กลิ่นได้กลิ่นซุกี้มาเลยครับผมนี่น่ากินมากหลังจากนั้นผมก็จะใส่ไข่ครับอันนี้เคล็ดลับใส่ไข่ครับใส่ไข่ต้องมีท่าทางขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่เป็นไรครับผมมันจะเป็นไรอ๋อเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคอันนี้ผมก็ปิดไฟแล้วครับผมใส่หอยนางรมที่นี่สดๆเลยครับจริงๆแล้วบางคนก็จะชอบหอยนี่มันจะเป็นลายออกมาเลยเป็นรับน้ำตาลใส่ไข่เป็นลายนี่ถูกปากเขาไปลอยครับถูกตัวนี้ถูกปากไม่ลอยเนาะเพราะว่าหอยนางรมมันสูงมันแห้งไปใช่ครับผมก็ชอบกินหอยเรียบร้อยนี่เป็นไงน่ากินไหมค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูสุกี้ราดหน้าทะเลพร้อมชิมกันหรือยังคะไปค่ะถ้างั้นเราไปชิมกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมจะชิมกันแล้วนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วรออะไรอยู่ชิมเลยเป็นยังไงบ้างคะท่านผอรสชาติอร่อยนะคะเป็นยังไงอ่ะชิมดูแล้วเค็มกล่อมเนาะคล่องคอสบายอ๋อเป็นยังไงบ้างแม่ค้าทำเองได้ไหมแบบนี้สบายสบายเนาะแต่ว่าจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะชอบมากเลยนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะอร่อยกันไหมอร่อยสุดยอดเลยนะคะกับเมนูนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะขอขอบคุณเทศบาลตำบลคลองใหญ่นะคะตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะขอขอบคุณบ้านทะเลภูรีสอร์ทพบทะเลรีสอร์ทนะคะและท้ายที่สุดนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและพวกเรานะคะขอกล่าวคำว่ายกขยง 6:00 น. Startup AECเที่ยว
ไปชิมไปเอาไปชิมไปเอาไปชิมไปยกขยง6 โมงเช้า